สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าลิเวอร์พูลนะครับวันนี้27พฤษภาคมนะครับอัปเดตข่าวสารทีมหงแดงกันมีเรื่องราวตลาดซื้อขายแล้วก็แคมป์ของลิเวอร์พูลในวันที่27มาฝากกันนะครับก็คือเมื่อวานเนี้ยรอบวันที่26ก็มีมาอัปเดตกันในรอบสัปดาห์นะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับก่อนอื่นเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับมาที่เมมฟิสเดอร์ปายก่อนนะครับรายงานเมื่อคืนนี้มีสกายสปอร์ตนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับไม่มีแผนที่จะดึงเมมฟิสเดอร์ปายนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเมื่อวานนี้ที่ข่าวเช้าของเมื่อวานที่รายงานไปนะครับว่าเดอร์ปายเขาบินไปเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาอังกฤษนะครับบินไปฮอลแลนด์นะครับข่าวนี้มันสอดคล้องกันและเป็นสื่อใหญ่อย่าง Sky Sport นะครับก็เมื่อสื่อใหญ่อย่าง Sky Sport รายงานก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือสูงเลยลิเวอร์พูลไม่มีแผนเขาบอกงี้เลยครับไม่มีแผนที่จะซื้อเมมฟิสเดอปายนะครับจบจริงๆนะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้มียูสเซอร์หนึ่งนะครับใช้ชื่อว่าเป็นนักเตะดังนะครับลีโอเนลเมสซี่อะไรสักอย่างแหละยูสเซอร์นะแต่ชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่ก็มาบอกว่าผมตื่นเต้นจังเลยอยากได้เลยสิเดอปายนักเตะกากๆแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็งงว่าตื่นเต้นอะไรผมก็ถามเขาไปว่าตื่นเต้นอะไรเขาก็ยังคงกวนใส่ผมนะครับผมเลยแบนเลยเรียบร้อยจบๆไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยแล้วถ้าถามความรู้สึกจริงๆเมื่อวานผมแค่ไม่พูดเฉยผมไม่เคยอยากได้เมฟิสเดอร์บายอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่าผมไม่อยากได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าทีมเราอยากได้และเจอเกนคอปอยากได้ผมก็คิดว่าคนใช้ก็คือเจอเกนคอปคนใช้ไม่ใช่ผมอะแล้วก็หลายๆครั้งเจนคอปก็พิสูจน์ที่เห็นว่าเวลาเขาซื้อใครอ่ะเขาก็ออกมาปั้นแล้วได้ดีกับทุกคนดังนั้นผมก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรอยู่แล้วแต่ว่าโดยความส่วนตัวลึกๆผมไม่ได้อยากได้แต่ว่าเขามาบอกว่าผมตื่นเต้นเนี่ยแล้วผมขอเหตุผลว่าผมตื่นเต้นอะไรแล้วเขาก็กวนใส่ผมก็เลยแบนไปละเพราะว่ามันค่อนข้างลกหูลกตาแล้วก็ดูจากการที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่าเป็นลีโอเนลเมสซี่อ่ะเหมือนกับเป็นแฟนทีมอื่นแล้วเข้ามาป่วนนะครับผมเลยแบนไปเลยดีกว่าจบๆไปนะครับลิเวอร์พูลยังคงเป็นข่าวสังเกตไหมเป็นข่าวกับนักเตะลียงวนเวียนไปวนเวียนไปวนเวียนไปวนเวียนมาวนเวียนไปวนเวียนมาล่าสุดเป็นกับคนนี้ครับแม็กเวลโกเน่นะครับเป็นตัวรุกนะครับตัวรุกอเนกประสงค์ของลียงนะครับคือเหมือนกับเขาไปให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีนะครับอันเนี้ยนะครับ Be In Sport เขาก็บอกว่าโกเน่เนี่ยเขาบอกนะครับว่าเขาไม่ได้บอกว่าอยากจะย้ายนะเขาบอกอย่างนี้เขาไม่ได้อยากจะย้ายเขาได้ไปพบประธานชองมิเชลโรอาร์ตแล้วประธานสโมสรนะครับเมื่อเดือนมกราคมแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยอยากจะต่อสัญญากับทีมออกไปแล้วก็แต่ว่าการเจรจาสัญญามันไม่ลุล่วงลิเวอร์พูลคือสโมสรใหญ่แล้วก็คือก็ดีใจที่ตกเป็นข่าวด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเขายังคงมีสัญญาอยู่ถึงปี2021อย่างไรก็ตามในโลกของฟุตบอลไม่รู้หรอกคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็รอดูแล้วกันก็พูดตบท้ายไว้อย่างนี้นะก็เขาบอกว่าตามเนื้อข่าวเนี่ยก็บอกว่าเรายังสนใจคนอื่นๆด้วยนะเมมฟิสเดอปายนะครับแบบตามที่เราแบบเห็นข่าวมาที่เราเชื่อมกับลียงเมมฟิสเดอปายเอ็นดอมเบเล่อุซานอูอานาบิลเฟคีโอ้โหนี่เราจะเอาหมดทีมเลยเหรอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปสอยของเขาหมดทีมนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเคยมีข่าวว่าเราส่งแมวมองไปดูลียงเล่นไงมันก็เลยแบบข่าวมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกนะครับทั้งที่เอาจริงๆสเกาหรือว่าแมวมองที่ไปดูตามสนามต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกอ่ะแหละมันไม่ได้ไปแค่สนามนั้นแต่ว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่จับเข้าไปโยงก็ขายข่าวได้แหละนะครับดังนั้นเราต้องเสพข่าวแล้วก็มีสตินิดนึงนะครับบางทีบางครั้งนักเตะที่เราเชื่อมโยงกับทั้งลียงจับตาด้วยดีบางทีนะครับไอ้5 6 4 5คนที่ผมพูดมาเนี่ยบางทีเราไม่ได้เซ็นเลยด้วยซ้ําซัมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะ
หรืออาจจะเซ็นก็แค่1แต่ไม่ใช่ว่า5คนนั้นจะเอาหมดเลยเป็นไปไม่ได้แล้วเดอปายเนี่ยปัดไปละ1คนนะครับส่วนไอ้กอเน่เนี่ยก็มาดูสถิติกันสักนิดนึงแล้วกันอายุ22ปีนะครับสูง179เล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกนะครับแล้วก็ทำในลีกเอิงไป7ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับก็ผลงานก็ผมว่ากลางๆนะถ้าดูจากผลงานตรงนี้มากันนี่ดีกว่านะครับฟุตบอลอินไซด์นะครับก็เป็นเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเล็งผู้รักษาประตูคนนี้ครับเข้ามาแทนซิโมนมูโยเล่ครับก็คือเดวิดมาร์แชลนะครับผู้รักษาประตูวัย34ปีนี่เข้าสเปคที่ว่าน่าจะต้องเอามาเป็นมือ2ต้องอายุเยอะนิดหนึ่งนะครับรับบทบาทหน้าที่มือ2ฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับผู้อำนวยการกีฬาของเรานะครับล็อกเป้าผู้รักษาประตูคนนี้มาร์แชลเป็นทีมชาติสกอตแลนด์ด้วยนะครับเข้ามาแทนโดยตามรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์อ้างว่ามาร์แชลเนี่ยจะหมดสัญญากับฮัลซิตี้นะครับในเดือนข้างหน้านี้ก็คืออีก1เดือนเนี่ยมันคือหมดสัญญาแล้วก็ย้ายได้แบบฟรีๆนะครับซึ่งข่าวนี้ผมเข้าไปดูวิเคราะห์ในลิเวอร์พูล Echo เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ปฏิเสธอ่ะเขาก็รายงานข่าวตามนั้นไปปุ๊บแต่ว่าเขาไม่ปฏิเสธแสดงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้อาจจะนะแต่เดี๋ยวรอติดตามดูเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาบางทีอาจจะยังมีชื่ออื่นๆที่เดี๋ยวผ่านเวลาผ่านไปชื่ออาจจะโผล่มาอีกแต่แน่นอนว่าเราจะคงจะต้องหาผู้รักษาประตูมากประสบการณ์เข้ามาช่วยเป็นแบ็กอัพอลิสันเบเกอร์อีกสักคนนึงนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันมากันที่มีข่าวนี้ครับข่าวเนี่ยมีทั้งจากฝรั่งเศสเลอปารีเซียงแล้วก็เดอะซันก็เอามาเล่นเหมือนกันว่าไปแอชเชกำลังพิจารณานะครับที่จะยื่นข้อเสนอดึงตัวเจมส์มิลเนอร์ไปร่วมทีมนะครับตอนที่ผมได้ยินข่าวนี้ผมก็เฮ้ยหรือว่าไปแอชเชอยากได้จริงวะก็อ่านไปจนกระทั่งมาเจอท่อนนี้ครับนี่เดอซันเขาอ้างมาจากเรือปาริเซียงแหละนะครับสื่อในฝรั่งเศสแต่ว่าเดอซันเนี่ยในเนื้อข่าวบอกว่า มิลเนอร์เหลือสัญญา Final Month of Anfield Contract ก็อารมณ์เดียวกับเหลือสัญญาเหมือนกับมาแชลตะแกะเหลือสัญญาแค่เดือนเดียวก็คือจะหมดในซัมเมอร์นี้อ่ะแต่ครับแสดงว่าอันนี้จับไตจับผิดจับโป๊ะแตกได้เลยนะครับเพราะว่าแสดงว่าสื่อฝรั่งเศสเจ้าเนี้ยเรอปาริเซียงนั่งเทียนเขียนขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเราไม่รู้แหละว่าไปเอชเอสนใจมิลเนอร์จริงหรือไม่แต่พอมาเห็นข้อมูลตรงนี้มันทำให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงไปเพราะว่าความจริงแล้วเจมส์มิลเนอร์ยังเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีก1ปีเจมส์พีเอสเคยบอกไว้เมื่อหลายเดือนก่อนและวันนี้เองผมก็เข้าไปดูในเว็บของลิเวอร์พูล Echo เหมือนกันดูเขาวิเคราะห์ข่าวนี้ดูซิเขาแสดงความเห็นข่าวนี้อย่างไรเขาก็พูดคำเดียวกันเลยว่าพอมาดูตรงเงื่อนไขสัญญาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วก็แทบจะเชื่อไม่ได้เลยนะครับดังนั้นข่าวนี้ก็ปัดตกไปนะครับเผื่อข่าวนี้รายงานไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะเข้าใจผิดกันเดี๋ยวจะต้องมีสื่อหรือเพจนู้นเพจนี้เพจนั้นเอาข่าวนี้ไปรายงานแน่นอนจะได้ไม่ต้องตื่นตูมกันนะครับว่าเนี่ยข้อมูลตรงนี้ยังรายงานผิดเลยนะครับก็สำหรับราฟาเอลกาเมโชบ้างนะครับดูแล้วก็น่าจะโดนขายแหละข่าวเนี่ยมาทีๆมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวทีมนู้นทีมนี้สนใจแล้วก็ทุกสื่อที่รายงานเหมือนกันแม้กระทั่งลิเวอร์พูลเอ็กโคหรือว่าสื่ออื่นๆแม้กระทั่งเดลิเมลก็พูดเหมือนกันว่าราฟาเอลกาเมโชเนี่ยตกลงสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลไม่ได้อันนี้คือพอยต์สำคัญแล้วเมื่อตกลงไม่ได้ลิเวอร์พูลก็คงพร้อมจะขายแหละค่าตัวคงไม่ต่ำกว่า10ล้านปอนด์สำหรับเจ้าหนูคนนี้นะครับเพราะว่าสัญญาก็ไม่ต่อแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะยากเหมือนกันกับการสอดแทรกขึ้นชุดใหญ่แต่ว่าล่าสุดรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าวูฟครับคือทีมที่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ10ล้านครับ10ล้านปอนด์นะในซัมเมอร์นี้เดี๋ยวก็รอติดตามดูแล้วกันว่าจะไปจบที่ไหนเขาบอกยังมีอีกหลายทีมที่สนใจนะครับเบนฟิก้าก็สนใจ AC มิลานก็สนใจประมาณนี้
ไปต่อกันที่ข่าวจากอาร์สบ้างอาร์สได้รายงานข่าวเกี่ยวกับลิเวอร์พูล3วันติดแล้วนะครับสงสัยจะว่าจะขายดีนะครับวันนี้ก็เลยงานข่าวอีกสักทีหนึ่งโดยบอกว่าอาร์สเนี่ยสื่อสเปนบอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมยื่นเสนอ25ล้านยูโรดึงตัวดิเอโก้ยอร์เรนเต้กองหลังของเรอัลโซเซียดาดนะครับโดยมีรายงานนะครับว่าแต่เขาก็อ้างรายงานมาจากอิงแลนด์อีกทีนึงนะสื่ออะไรก็ไม่รู้อะนะครับผมไม่เห็นในสื่อใหญ่ๆนะแต่ว่าก็มีอ่ะก็เอามารายงานให้ฟังว่าบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไปพบตัวแทนของดิเอโก้ยอร์เรนเต้นะแล้วก็มีการพูดคุยว่าจริงๆแล้วค่าตัวค่าฉีกสัญญาของยอร์เรนเต้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรแต่เหมือนกับทางสโมสรก็ไม่ปิดโอกาสในการปล่อยนักเตะในราคาที่ต่ำกว่า40 50ล้านขออภัยแต่เขาก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลน่าจะพร้อมยื่นเสนอประมาณสัก25ล้านนี่แหละนะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าถ้าเราอิงจากแผนงานอย่างที่ JMPS บอกมานะครับว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะดึงกองหลังดังนั้นข่าวนี้นี่แทบจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับอัปเดตมาไทยเดอร์ลีกกันหน่อยละกันไม่ได้เกี่ยวกับลิเวอร์พูลเลยย้ำนะครับแต่ทุกวันนี้ยังวุ่นวายกันอยู่เลยนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนายังไม่รู้ว่าจะไปจบที่ใครแต่2ทีมนี้เป็นเต็งแน่นอนนะครับล่าคือสลับไปสลับมาสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสำหรับแมนยูกับบาร์ซ่านะพลิกไปพลิกมาล่าสุดคือเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกเขายังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะไปจบลงที่ไหนนะครับพรีเมียร์ลีกก็ดีสเปนก็ใช้ได้บอกอย่างนี้นะพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็บิ๊กคอมเพติชันสเปนก็เป็นเหมือนกันเขาบอกเนี่ยแต่เขาบอกว่าก็ไม่ใช่มีแค่2ลีกนะลีกอื่นก็ดีอ่ะโอ้โหมีการพูดแบบเครื่องหมายปลายเปิดไว้เลยนะครับชักจูงทีมนู้นทีนี้ทีมนั้นเลยนะครับก็สุดท้ายก็ยังไม่ทราบจริงๆว่าทีมใดจะได้ไปแต่ตอนนี้คือแมนยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนาแล้วแย่งกัน2ทีมนะครับค่าเหนื่อยโหดมากเดยองนะ 200,000 กว่าเอาง่ายๆค่าเหนื่อยแพงกว่าเบอร์กิลฟันไดอีกอ่ะครับแค่เห็นเงื่อนไขค่าเหนื่อยเนี่ยที่เขาประมูลกันอยู่เนี่ยก็ลิเวอร์พูลก็แทบจะถูกปัดตกโต๊ะแล้วนะครับเพราะว่าฟันไดแสน 180,000 ประมาณนี้คนที่เยอะที่สุดในทีมเราประมาณ 180,000 หรือว่าซาร่าเนี่ยก็ประมาณ 200,000 ซึ่งเดอลิกที่เขาประมูลกันอยู่ค่าเหนื่อยแพงกว่านี้แล้วคิดดูแล้วกันสโมสรเราไม่น่าซื้อแน่นอนอันนี้ก็แทบจะเป็นการตอบได้ไกลๆเลยว่าทำไมไม่มีสโมสรเราไม่เข้าไปร่วมวงด้วยนะครับมากันที่เรื่องราวของศึก UEFA แชมเปี้ยนลีกมาดูความพร้อมกันบ้าง นะครับวันนี้ก็มีอีกมุมหนึ่งที่เปิดเผยในสนามเอสตาดิโอเมโทโพลิตาโนนะครับมาดูกันนี่ครับจำกันได้ไหมครับเมื่อหลายวันก่อนผมรายงานไปนะครับว่าลิเวอร์พูลเจอปัญหานะครับในการหาทีมอุ่นเครื่องที่สเปนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดต่อทีมในลีกดัชไปนะครับพวกอาแซคอักมาพวกอะไรพวกนี้ไม่มีการตอบรับกลับมาแล้วก็ยังหาทีมไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยได้มีการเชิญ1ทีมมาและเขามาด้วยนั่นคือทีมเบนฟิก้าบีหรือว่าทีมสำรองของเบนฟิก้าเองที่เล่นในลีก2เล่นในลีกรองของประเทศโปรตุเกสคือทีมสำรองเบนฟิก้านั่นแหละนะครับเบนฟิก้าบีนะครับเชิญมาอุ่นเครื่องได้วันพุธเล่นอุ่นเครื่องแบบปิดที่มาเบย่าลิเวอร์พูลชนะ 3-0 นะครับลิเวอร์พูลชนะ 3-0 ก็ได้ถือว่าได้เป็นการเคาะสนิมก่อน1สัปดาห์พอดีเป๊ะๆเลยวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมได้เตะอุ่นเครื่องไปแล้วเสาร์หน้าใกล้แล้วนะครับตอนนี้เหลือประมาณ 5-6 วัน5วันถึงแล้วนัดชิงชนะเลิศเตะวันเสาร์ได้อุ่นเครื่องไปแล้ว1นัดนะครับก็ถือว่ามีการเตรียมทีมได้ดีเล่นไป90นาทีนะได้เคาะสนิมจริงๆสักทีนะครับหลังจากโอ้โหมันพักนานเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมเก็บตกตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งจริงๆผมรายงานไปแล้วแต่ว่าเก็บตกตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลิเวอร์พูลจะกลับคาดว่าน่าจะกลับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้กลับมาเมลบูร์นก่อนมาวางแผนขั้นสุดท้ายแล้วถ้าจำไม่ผิดวันที่30ก็คือวันพฤหัสลิเวอร์พูลน่าจะเดินทางมายังประเทศสเปนที่กรุงมาดริดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะส่วนทางด้านสเปอร์นะครับเดี๋ยวจะพาทีมเดินทางมาสู่กรุงมาดริดในวันพุธก่อนลิเวอร์พูล1วันก็คือวันที่29ส่วนการขอใช้สนามซ้อมของเรอัลมาดริดในการฝึกซ้อมทางด้านสเปอร์จองไว้2วันคือ
วันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์ส่วนลิเวอร์พูลขอจอง1วันนั่นคือวันเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ก็คือเช้าวันของนัดชิงอ่ะขอใช้นิดหนึ่งไม่รู้ใช้ทำอะไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการขอกับทางมาดริดไปมีประมาณนี้นะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของนักเตะเรากันบ้างนะครับฟันไดยืนยันว่าเขาไม่เคยรู้สึกกังวลไม่เคยรู้สึกตื่นอะไรแบบนี้ไม่เคยรู้สึกแบบเวลาอยู่ในสนามอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์มาเยอะนะครับเขาบอกนะเขาไม่เคยรู้สึกตื่นกังวลวันแรกที่เขาเจอกับลงสนามนัดแรกเจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นมากกว่ามันคือความรู้สึกตื่นเต้นมันไม่ใช่ความกังวลมันไม่ใช่ความเกรงมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งดังนั้นเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้แม้ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกแม้กระทั่งปีที่แล้วที่เข้าไปชิงกับมาดริดเขาก็ไม่ได้กังวลเขารู้สึกรีแลกซ์แล้วเขาก็คิดว่า let's go let's do this ก็คือแบบไปลองทำมันดูก็คือแบบไปทำมันกันไปสู้กันอะไรแบบนี้คือนี่คือความคิดที่ทำให้เขาไม่ได้รู้สึกกังวลเวลาแม้ว่ากระทั่งแมตช์ใหญ่ๆก็ตามเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยคือเขาได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แหละไอ้เรื่องความที่คุณจะต้องไม่กังวลคือคุณจะต้องแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำไม่ใช่ว่ามานั่งกังวลสมมุติเขายกตัวอย่างนะครับไอ้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้นะถ้าเกิดว่าคุณลงไปเล่นโดยที่คุณมีความคิดในหัวว่าเฮ้ยจะพลาดปะวะจะพลาดแล้วจะทำให้นู่นนี่นั่นหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าคิดแบบนั้นมันจะเป็นการทำให้คุณมีลิมิตมันจะเป็นการลิมิตควอลิตี้ลิมิตคุณภาพของคุณทันทีดังนั้นสิ่งเหล่านี้เขาได้เรียนรู้แล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันทำให้แบบเขาก้าวขึ้นเขาเซตไมล์เซตของเขาใหม่เขาเซตความคิดในหัวใจของเขาใหม่แล้วก็นั่นแหละนี่คือสิ่งสำคัญในชีวิตเขาเลยเขาบอกนะครับส่วนเขาก็ชมไปถึงโค้ชเก่าของเขาด้วยที่อยู่ที่โกลนิงเกนเมื่อสมัย อยู่ทีมชุด U23 ของโกลนิงเกนนะครับดิกลุคเคียนนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือไม่นะเขาบอกว่าเนี่ยโค้ชคนนี้เป็นคนผลักดันเขาเพราะว่าตอนเมื่อก่อนสมัยตอนเขาอายุน้อยๆอ่ะเขาค่อนข้างเป็นคนที่ขี้เกียจนะครับเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วก็ได้คนนี้เป็นคนกระตุ้นให้แบบดีขึ้นถามว่าทำไมถึงเลือกย้ายไปเซลติกเมื่อปี2013แล้วก็ทำไมถึง5ปีถัดมาย้ายมาลิเวอร์พูลเขาบอกว่าที่เขาย้ายไปเซลติกอ่ะส่วนหนึ่งเขาชอบในความแบบสโมสรแห่งนี้ชอบแฟนบอลที่แบบLive and die ใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ตายเพื่อสโมสรนะแบบเป็นสโมสรที่แฟนบอลมีแพชชั่นนะแล้วนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกย้ายมาลิเวอร์พูลเพราะว่าเป็นทีมที่มีแพชชั่นเหมือนกับเซลติกแล้วก็สมมุตินะครับถ้าลิเวอร์พูลชนะนัดชิงนะครับในชนะนัดชิงวันที่1ได้เท่ากับว่าลิเวอร์พูลจะมีโปรแกรมเพิ่มในช่วงต้นฤดูกาลก็คือวันที่3หรือ4สิงหาคมวันใดวันหนึ่งจะเล่นคอมมูนิตี้ชิลด์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และถ้าได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับก็จะได้ไปเตะ UEFA ซูเปอร์คัพเจอกับแชมป์ของยูโรปาลีกในวันที่14อีกซึ่งก่อนวันที่14นั้นวันที่11เราน่าจะเตะพรีเมียร์ลีกนัดแรกด้วยถ้าว่าโปรแกรมเลยจะแน่นเลยนะครับในช่วงต้นฤดูกาลนะครับฟันไดก็บอกว่าพร้อมครับพร้อมทั้งหมดเนี่ยพร้อมลงเล่นแล้วก็พร้อมไปล่าถ้วยถ้าเกิดชนะได้ก็มีโอกาสคว้าได้ทุกถ้วยเลยที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยพร้อมชนอยู่แล้วนะครับฟันได้บอกนะแกให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฟันได้มากันที่มาติดบ้างมาติดให้สัมภาษณ์กับสื่อเช่นกันเมื่อกี้ผมปิดไปแล้วผมลืมว่าฟันได้แกให้สัมภาษณ์กับสื่ออะไรฟันได้ตะกี้ให้สัมภาษณ์กับการ์เดียนนะครับสื่อดังเลยนะส่วนโจเอลมาติปเนี่ยให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์นะครับมาติปให้สัมภาษณ์เชิงไหนเชิงชมฟาบินโญ่ครับว่าเป็นโอ้คนที่เซ็นเข้ามาแล้วสุดยอดมากครับเขาบอกนะเขาบอกลองไปดูฟาบินโญ่เล่นในเกมกับบาร์เซโลนาดิเขาบอกว่าฟาบินโญ่เนี่ยแทบจะอยู่ทุกที่ในสนามเลยอย่างก็มีฟาบินโญ่2ถึง3คนนะไม่รู้ว่ามีกี่คนในสนามแต่แบบไปทุกที่ในสนามแล้วก็แม้ว่าแล้วคุณรู้เลยว่าเวลาคุณส่งบอลให้กับเขาไปเนี่ยเขาก็จะสามารถแก้ไขนู่นนี่นั่นได้แม้ว่าบอลนั้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ตามหรือการแท็กเกิลในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับว่าขาของฟาบินโญ่เนี่ยนะครับลองเกอร์แอนด์ลองเกอร์ไลท์อะแกดเจ็ตคือแบบยาวขึ้นเหมือนกับ
เป็นอุปกรณ์เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเวลาแท็กเกิลอ่ะขาจะยาวยืดออกไปโดนบอลตลอดนะครับนี่คือสิ่งที่มาติดเขาชมเพื่อนร่วมทีมคนนี้นะครับนะจริงๆมาเขาบอกว่าทางเดดดี้แซนฟิลด์ที่เขาสรุปบทสัมภาษณ์นี้มาให้เนี่ยเขาบอกว่ามีจริงๆมาติดพูดถึงคนอื่นในทีมอีกแต่ว่าก็สรุปประมาณสั้นๆประมาณนี้นะครับแต่ของฟาบินโญ่พูดแล้วมันน่าสนใจกว่าไงของคนอื่นก็คือฟันไดเนี่ยเขาบอกว่า a big help to every player คือการได้ฟันไดเข้ามาเป็นการที่ช่วยผู้เล่นทุกคนในทีมจริงๆทำให้ทุกคนนิ่งขึ้นจริงๆชมโรเบโต้ฟิมิโน่ว่าเป็นแบบคนที่เพสซิ่งได้ยอดเยี่ยมที่สุดในทีมเขาเชื่ออย่างนั้นชมเจมส์มิลเนอร์ว่าเป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นต้นแบบของนักฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆประมาณนี้มาต่อกันที่อาริสงเบเกอร์กันบ้างแต่ว่าไม่ใช่ตัวอาริสงเบเกอร์ที่ออกมาพูดคนที่ออกมาพูดคือจอห์นอัชเบิร์กนะครับโค้ชผู้รักษาประตูออกมาชมอาริสงเบเกอร์ในหลายๆเรื่องเลยนะครับบอกชมหนึ่งเลยเรื่องที่ชมก็คือการปรับตัวเข้ากับพรีเมียร์ลีกปรับได้เร็วมากนะครับหลายๆคนย้ายต่างลีกมาต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ว่าอาริสงปรับได้เร็วมากและปรับเหมือนออโต้มีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงกันแต่ว่าซ้อมไปสักพักก็เหมือนการปรับปรุงได้อย่างออโต้นี่คือสิ่งที่แบบทางด้านมาร์คอัชเบิร์กเนี่ยประทับใจมากๆนะครับนะการซ้อมก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอะเกชชั่นนะครับคือการความดุดันนะครับแล้วก็เขาก็พยายามซ้อมพยายามเรียนรู้ทุกอย่างนะครับแล้วอัชเบิร์กก็ยังชมอีกนะครับว่าอาริซงเนี่ยสามารถรับมือกับความกดดันได้ดีมากๆนะครับสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆได้ดีด้วยเป็นคนที่นิ่งตัดสินใจได้ถูกต้องทำให้เซฟสำคัญก็เยอะแล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ด้านหน้าเขาก็คือแผงกองหลังอะสบายใจมั่นคงขึ้นด้วยคือแบบมันเป็นสิ่งที่ลิงก์กันนะครับกองหลังพอได้ฟันได้เข้ามากองหลังมั่นใจได้อาริซงเข้ามาอาริซงทำได้ดีกองหลังก็มั่นใจในตัวอาริซงเช่นกันผมว่าที่เขาจะสื่อคือความนิ่งเนี่ยมันเชื่อมกันได้มันไว้ใจกันได้นะครับเนี่ยเซฟได้หลายครั้งเขาบอกว่าเซฟอย่างเช่นเกมกับนาโปลีนี่ก็ทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบมาได้เซฟกับบาร์ซ่าก็ช่วยให้เราอยู่มาได้นะครับเข้ามาถึงรอบชิงนี้ได้นะแล้วก็ชมว่าการมาลีกอังกฤษครั้งแรกแล้วก็ได้21คลีนชีทคว้าถุงมือทองคำได้เนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากและพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าอาริสงเบเกอร์คือหนึ่งในนะหนึ่งในคนที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เหมือนกันแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะพัฒนาร่วมกันได้ยังจะพัฒนาได้อีกและเขาก็บอกกับอาริสงไปแล้วว่าเฮ้ยปีหน้าเรามาลุยกันต่อนะแม้กระทั่งตอนนี้ก็สามารถพัฒนาได้อีกแต่ว่าปีหน้าเรายังเชื่อว่าเรายังทำงานร่วมกันและพัฒนากันร่วมกันไปได้อีกนี่คือสิ่งที่มาร์คอัชเบิร์กนะครับโค้ชผู้รักษาประตูของเราบอกแล้วก็นี่ครับคนเสื้อแดงเนี่ยนะว่าเขาก็เชื่อมั่นในอาริสงเบเกอร์นะครับมาที่ดีวอล์กโอลิกี้กันบ้างจำได้ไหมครับลูกยิง4-0ที่ยิงใส่บาร์เซโลนาเขาบอกเขาซ้อมนะเออคือเขาบอกว่าผมสรุปเลยนะเขาบอกเขาซ้อมในลูกลักษณะที่คอสเข้ามาแล้วกระดอนอย่างเงี้ยแล้วก็จะซ้อมว่าต้องยิงเข้ามุมเสาด้านเนี้ยสมมติยิงด้วยขวาคือยิงมุมเข้าเสาซ้ายด้านซ้ายมือตัวเองอ่ะเขาบอกเขาซ้อมมาแต่ว่าแน่นอนต่อให้ซ้อมมาไอ้ลูกนั้นกับการต้องหันมามองเหลือบตาแล้วหมุนตัว180องศาแล้วยิงเนี่ยก็ต้องอาศัยดวงเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบยิงทุกลูกจะเข้าทุกลูกในลักษณะแบบนั้นนะคือโอริกี้เขาก็บอกนะครับซึ่งลูกวันนั้นที่ยิง40โอริกี้เขาก็ยอมรับว่าโชคดีเหมือนกันที่แบบบอลมันเข้าไปอย่างเพอร์เฟกต์เพราะว่าบางทีถ้าในตอนซ้อมหลายครั้งยิงในมุมลักษณะนั้นน่ะบอลมันก็จะเป็นอยู่ตรงกลางมันจะไม่ได้เข้ามุมขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าโชคดีจริงๆแล้วอะไรหลายๆอย่างวันนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์แบบซะจริงๆเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือเกร็ดเล็กๆน้อยๆสีสันนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆมีอีกอันนึงจำคนนี้ได้มั้ยครับคริสยองเบนเตเก้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปหลังจากจบปีนั้นน่ะที่เจนคอปมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2015จบซีซั่นก็ถูกขายออกไปให้กับแอสตันไม่ใช่แอสตันวิลล่าขายให้กับคริสตัลพาเลซนะครับเขาบอกว่าเขาให้สัมภาษณ์นะถามว่าคุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการที่คุณย้ายออกมาจากลิเวอร์พูลแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกับเจนคอปเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าเจนคอปเนี่ยคือคนที่เบสแมเนเจอร์ไอเวิร์กวิทเลยนะคือแบบ
ผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดที่เคยร่วมงานด้วยนะแต่ว่าแม้ว่าผมจะไม่ได้ลงเล่นมากมายในตอนนั้นก็ตามนะเพราะว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยต้องการกองหน้า he want fast player up front อ่ะต้องการกองหน้าที่มีความรวดเร็วนะครับซึ่งผมเข้าใจได้กับการตัดสินใจของเจอร์เก้นคล็อปที่ขายเขาทิ้งในซัมเมอร์ถัดมานะครับก็เคลียร์นะครับไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะครับเพียงแค่ว่าต่างคนต่างเข้าใจด้วยแล้วก็นะก็คือเบนเตเก้ใหญ่แต่ช้านะครับใหญ่แต่ช้าดึบเลยนะครับคือคงไม่เข้ากับปรัชญาการแบบเล่นเพรสซิ่งเล่นอะไรแบบนี้นะครับอืมนะก็ประมาณนี้เก็บที่มาฝากเพื่อนๆทิ้งท้ายวันนี้จริงๆนะครับผมลงคลิปไว้เมื่อวานนี้นะวันนี้เมื่อวันที่27ของเมื่อปี2018นะครับหลังจากที่เราแพ้เลยอัลมาริด1-3นะครับตอนเช้าตรู่ของที่เคียบนะครับเจนคอปออกมาร้องเพลงเพื่อนๆ น่าจะจำคลิปนี้กันได้ออกมาร้องเพลงกับแฟนบอล2คนนี้แล้วก็ด้านข้างอีกคนนึงก็มีปีเตอร์คาเวียสด้วยผู้ช่วยของเขานะครับร้องเพลงเนื้อหาประมาณว่าเราเห็นทั่วยุโรปแล้วเรอัลมาริดแม่งโคตรโชคดีเลยเราสาบานว่าเราจะยังใจเย็นเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาถ้วยแบบนี้กับลิเวอร์พูลให้ได้นะครับจนถึงตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะกลับมาสู่นัดชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งเราจะสามารถนำมันกลับมาได้จะนำถ้วยแบบนี้สมัยที่6เนี่ยกลับมาสู่บ้านเราได้หรือไม่กลับบ้านของเราก็คือแอนฟิลด์ก็คือเมืองลิเวอร์พูลเมอร์ซีไซด์จะนำมันกลับมาได้หรือไม่นับถอยหลังแล้ววันนี้วันจันทร์แล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อ่ะชิงละอีกไม่กี่วันเราจะได้เจอมันนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครอยากดูคลิปนี้ก็อยากรำลึกหน่อยว่าเจนคอปร้องเพลงยังไงมาดูในช่องใน Facebook Fanpage ของผมได้นะครับโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะครับกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สกันให้ด้วยนะครับส่วนใน Channel YouTube ชื่นชอบกันก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันนะครับจะได้ติดตามข่าวสารกันไปแบบนี้หรือมีไลฟ์สดก็จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวหาคิดประเด็นก่อนนะผมว่าผมจะไลฟ์สดสักวันนึงนะครับคุยประเด็นนู้นประเด็นนี้เดี๋ยวคิดก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนไม่พลาดข่าวสารหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ